สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเสียงท่อนเด่นนะครับในเพลงคนโดนเทนะครับของวงเฟรมนะครับผมก็จะเป็นเหมือนเสียงสังเคราะห์นิดนึงนะครับเมโลดี้สั้นๆนะครับแต่ว่าจะเล่นในหลายๆท่อนของในเพลงนะครับอ่ะเรามาฟังกันนะครับประมาณนี้นะครับเป็นท่อนสั้นๆนะครับแต่ว่าจะเล่นหลายครั้งมากเลยนะครับในเพลงนะโอเคเรียกว่าเป็นท่อนเด่นแล้วกันนะครับก็ตรงนี้นะครับเล่นสาย1ก่อนนะครับช่องที่10 12 11 9 7นะครับแล้วก็มาสาย2ช่องที่9แล้วก็มาสาย1นะครับช่องที่11แล้วก็9นะครับแล้วต่อมาเป็นต่อมาต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับก็คือสาย1ช่องที่7ครับแล้วก็สาย2ช่องที่9แล้วก็กลับมาที่สาย1ช่องที่7นะครับแล้วก็สาย1ช่องที่11 9นะครับนะครับเมื่อกี้เอาครึ่งหลังนะครับก็คือนะครับคราวนี้เราเล่น2ท่อนนะฮะ2ชุดต่อกันมันจะเป็นแล้วคราวนี้ก็มันจะมีเชื่อมท่อนนะครับก็คือตรงนี้ก็เป็นสายที่1นะครับ11 9 11 9นะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับคราวนี้ผมลองเล่นท่อนไปถึงตั้งแต่เริ่มมาถึงตรงเชื่อมเลยนะครับคราวนี้ก็จะเข้ามาชุดใหม่แล้วนะครับคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็มาจบที่สาย2ช่องที่9นะครับเอาง่ายๆคือมาเล่น2ชุดนะครับแต่ว่าไอ้ตรงพอจบชุดแรกเนี่ยเชื่อมมาชุด2ก็จะมีไอ้ตรงตึ๊ดๆๆๆเนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่คราวนี้เดี๋ยวเล่นตั้งแต่แรกช้าๆให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้โอเคนะครับก็เรามาฝึกสนุกกันดูนะครับโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้